สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Prepare Channel นะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยแพนจะมารีวิว Mechanical Keyboard ครับกับแบรนด์ Keychron นะวันนี้แพนเอามาเป็นรุ่น Q2 ครับซึ่งแพนเคยรีวิว Keychron ไปแล้วนะครับ2ปีที่แล้วรุ่น K2 ถ้าเกิดใครที่ใหม่กับวงการ Mechanical Keyboard เลยเนี่ยแบรนด์ Keychron เนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเลยนะครับถ้าเกิดใครไม่รู้จักจริงๆ Keychron เนี่ยเขาเกิดจาก Crowdfunding ครับหรือว่าการระดมทุนผ่านเว็บไซต์ Kickstarter นะครับก็จะมีซีรีส์หลายซีรีส์เลย K1 K2 K3 K4 นะครับซึ่งตอนนี้เขาแบ่งเป็น2ซีรีส์หลักๆก็คือ K ซีรีส์แล้วก็ Q ซีรีส์นะครับ K ซีรีส์เนี่ยจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ทำงานหลายอุปกรณ์หลายระบบปฏิบัติการครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้ถึง3อุปกรณ์พร้อมกันอันนี้มันเคยรีวิวไปแล้วนะครับสามารถคลิกไปดูได้นะครับในการรีวิว Keychron K2 แต่ว่าวันนี้แพนจะมารีวิว Keychron Q2 ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ออกมาสักพักนึงแล้วนะครับเขาก็จะมีออกใหม่เรื่อยๆ Q1 Q2 Q3 แล้วแต่เลย์เอาท์ของตัวคีย์บอร์ดอย่าง Q2 เนี่ยก็จะมีความพิเศษตรงที่เขาจะมีการเปลี่ยนอะไรบางอย่างภายในนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือเขาเลือกได้ครับว่าเราจะซื้อเป็นแบบแบร์โบนหรือว่าเลือกเป็นแบบfully assemble แบบนี้เรียบร้อยแล้วก็คืออันเนี้ยแพนซื้อเป็น fully assemble ก็คือมาทั้งสวิตช์ทั้งคีย์แคปเลยแต่ว่าสำหรับใครที่แบบเป็นสายคอสตอมอยากจะเปลี่ยนสวิตช์เองอยากจะเปลี่ยนคีย์แคปเองเราก็ซื้อเป็นแบร์โบนเขาก็จะมาเป็นตัวเปล่าๆมาแล้วก็ไปซื้อสวิตช์มาใส่ไปซื้อคีย์แคปมาใส่ตามที่เราชอบนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของตัว Q series มากแล้วก็ข้างในเนี่ยวัสดุมันพรีเมียมกว่า K series เยอะเพราะว่า K series เนี่ยเขาออกแบบมาน่าจะให้พกพาได้ด้วยวัสดุก็จะเป็นพลาสติก ABS นะครับที่มีน้ำหนักค่อนข้างเบา Q series เนี่ยน้ำหนักค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวแพนจะพูดในพาร์ทอีกพาร์ทนึงนะครับก็คือการรีวิวเรื่องของดีไซน์เองครับเอาล่ะครับมาที่เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของการดีไซน์นะครับแพนจะพยายามไม่ให้คลิปนี้ยาวเกินไปการดีไซน์เนี่ยต้องบอกว่า Q2 หรือว่า Q series เนี่ยก็มีความแตกต่างจาก K series ค่อนข้างเยอะครับอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือเรื่องของวัสดุเขาใช้เป็น CNC อลูมิเนียมนะครับซึ่งก็ให้ฟีลลิ่งความพรีเมียมที่ดีมากๆต่างกับใน K series นะครับแล้วก็มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งแพนมองว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าทำให้ตอนที่เราพิมพ์เนี่ยได้ฟีลลิ่งได้ความสัมผัสได้เสียงที่ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็ดูพรีเมียมมากๆแต่ว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยหลายคนสงสัยนะครับว่าเพิ่มมาขนาดไหนคือตัวนี้มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณโล6โลกว่าเลยนะครับถ้าแพนพูดไม่ถูกเดี๋ยวแพนขึ้นอินเสิร์ตไว้ตรงนี้นะแต่ว่าคิดว่าถูกนะส่วนการดีไซน์รอบตัวของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะมีพอร์ตอยู่นิดหน่อยครับมินิมอลมากๆข้างหลังเนี่ยจะมีเป็น USB-C นะครับ1ช่องสำหรับเสียบเข้าคอมพิวเตอร์เสียบเข้าโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งเขาก็จะมีสายแถมมาให้เป็นสายถักด้วยเป็น USB-C to USB-C แล้วก็จะมีหัวแปลงนะครับสำหรับใครที่โอเคอาจจะอยากเสียบ USB-A นะครับก็จะมีเป็นหัวแปลงมาให้เป็นอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวสวิตช์นะครับที่สลับระหว่างเลเยอร์ของ Mac กับ Windows สำหรับใครที่ใช้ทั้ง Windows ทั้ง Mac แบบแพงอย่างเงี้ยแพงก็ใช้เป็น MacBook นะครับก็แล้วกลับไปก็มีการเล่นเกมด้วย Windows PC เพราะฉะนั้นเนี่ยแพนมีคีย์บอร์ดตัวเดียวก็สามารถใช้งานทั้งคู่เลยอ่ะต่อไปนะครับเรื่องของสีกันบ้างอันนี้แพนสั่งเป็นสีเงินนะครับก็คือสีเงินที่เขาเรียกว่า Silver Gray ซึ่งตัวคีย์แคปเนี่ยก็จะแมชกับตัวสีของคีย์บอร์ดที่เราเลือกมาด้วยแล้วเขาก็ยังมีอีก2สีนะครับรวมเป็น3สีมีสีดำสีน้ำเงินแล้วก็สี Silver Gray สีเงินแบบนี้แพนมองว่าสีเงินเนี่ยมันเข้าได้กับการแต่งห้องเข้ากับดีไซน์ของคอมพิวเตอร์ต่างๆได้ค่อนข้างง่ายก็เลยเลือกเป็นสีเงินมานะฮะส่วนตัวคีย์แคปถ้าเกิดคุณซื้อผ่าน Keychron Thailand นะครับก็จะมีคีย์ภาษาไทยสกรีนมาให้ก็ดูดีแบบนี้แล้วก็ตัวคีย์แคปของเขาเนี่ยเป็นคุณภาพที่ดีมากๆนะแพนใช้มาสักพักแล้วนะครับก็ไม่ได้เจอการเฟดของตัวหนังสือแล้วก็ให้ฟีลลิ่งการพิมพ์ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะรวมถึงรุ่นที่แพนสั่งมานะครับเป็นรุ่นที่มีนี่ตรงนี้ครับเป็นน็อบครับนี่เป็นปุ่มแบบนี้มันดูเท่มากๆแล้วก็เราสามารถคอสตอมปุ่มเนี้ยผ่านโปรแกรม VIA นะครับในการที่เราจะเลือกว่ากดเข้าไปจะเป็นคีย์อะไรอย่างแพนอาจจะตั้งเป็นเปลี่ยนภาษาการหมุนอย่างเงี้ยเราจะตั้งเป็นเพิ่มลดเสียงก็ได้เปลี่ยนแอปพลิเคชันก็ได้เปลี่ยนเพลงก็ได้อะไรก็ได้นะครับก็นอกจากความเท่แล้วมันก็ยังมีประโยชน์ด้วยซึ่งถ้าเกิดใครไม่ชอบน็อบแบบนี้เขาก็มีเวอร์ชันที่ไม่มีน็อบด้วยแล้วก็นอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดใครอยากคอสตอมแบบจริงๆจังๆเลยเขาก็ยังมีเวอร์ชันที่เรียกว่าแบร์โบนก็คือเวอร์ชันที่ไม่ได้มีคีย์แคปไม่ได้มีสวิตช์มาให้คุณก็ไปเลือกซื้อตามสบายของคุณเลยนะครับอยากซื้ออะไรก็ซื้อนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยพอเป็น Q2 เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ตัดฟีเจอร์ RGB ไปครับยังมี RGB ในสวิตช์มาให้นะครับก็ถือว่าโอเคแหละถ้าเกิดใครที่ชอบ RGB นะครับก็ต้องเลือกคีย์แคปที่สามารถยอมให้ RGB ผ่านออกมาได้ก็ถือว่าเป็นลูกเล่นกิมมิกเล็กน้อยๆนะครับของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้แล้วก็
layout ในการปรับเปลี่ยนความเร็วปรับเปลี่ยนความสว่างต่างๆเนี่ยก็มีเขียนในคู่มืออยู่แล้วอาจจะไม่ได้มีสกรีนลงไปในคีย์แคปแต่ว่าก็ถ้าเกิดใช้ไปสักพักเนี่ยก็คงจำได้แหละครับไม่ได้ยากอะไรเอาล่ะพาร์ทดีไซน์แพนมองว่าค่อนข้างครบแล้วอ้อขออีกนิดนึงอีกเรื่องนึงครับก็คือเรื่องของเมาส์นั่นเองเมาส์คืออะไรนะฮะพวก mechanical keyboard เนี่ยมันจะมีหลายเมาส์ใช่ไหมก็คือจะเป็นการยึดเพลทกับตัว topเคสหรือว่าจะเป็นยึดเพลทกับบอททอมเคสแต่ว่าเนี้ยเป็นดับเบิลแกสเก็ตเมาส์ครับหมายถึงว่าตัวเพลทเนี่ยสามารถขยับไปมาได้ขึ้นลงได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพิมพ์ลงไปเนี่ยก็จะให้ response หรือว่าการตอบสนองของการพิมพ์เนี่ยค่อนข้างดีมันชอบนะคือพิมพ์แล้วมันเหมือนแบบปุ๊บปุ๊บรับแรงเราไปนิดนึงถ้าเกิดเป็นแบบยึดกับท็อปเคสอย่างเงี้ยพอเราพิมพ์มันจะรู้สึกกระด้างรู้สึกแบบมันส่งแรงกลับมาหานิ้วเราค่อนข้างเยอะพอพิมพ์ยาวๆเนี่ยมันเมื่อยฮะแกสเก็ตเมาส์เนี่ยโอเคแล้วเรื่องเสียงมันดีด้วยอะเดี๋ยวเราไปพาร์ทของการเปรียบเทียบเสียงละกันแพนจะเปรียบเทียบเสียงของ Keycon Q2 นะครับกับ MacBook Pro 14นิ้วที่แพนมีนะครับว่าการพิมพ์เสียงต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวมาเปรียบเทียบนี่ Keycon Q2 กับ MacBook Pro 14นะฮะเสียงที่คนได้ยินหลังจากนี้ไม่โปรเซสนะมาเอาละครับก็แพนเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ยินไปแล้วนะสำหรับ Keycon Q2 นะครับกับ MacBook Pro 14ของแพนนะครับก็เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าคีย์บอร์ดแยกแบบนี้ต้องให้เสียงที่ดีกว่าใช่ไหมหลายๆคนที่ซื้อ Custom Mechanical Keyboard เนี่ยก็มองอยู่2 อย่างแหละก็คือเรื่องของดีไซน์นะครับแล้วก็เรื่องของเสียงนั่นเองซึ่งตัวที่แพนซื้อมานะครับก็คือ Keycon Q2 นะครับที่เป็นเวอร์ชันที่มีน็อตแล้วก็เป็นสี Silver Gray แบบ Fully Assembled นะครับเลือกสวิชเป็น Gateron Brown นะฮะก็ราคาอยู่ที่ 6,590 บาทแต่ว่าในซีรีส์ของ Keycon Q2 เนี่ยเขายังมีหลากหลายรูปแบบการเลือกเลยครับไม่ว่าจะเป็น Fully Assembled หรือจะเป็น Bare Bone เป็นสีอื่นๆแล้วก็มีสวิชอื่นๆด้วยแพนขึ้นรายละเอียดให้ทางนี้แล้วกันนะฮะรวมถึงราคาด้วยนะนี่ตรงนี้เลยนะครับที่ Keycon Thailand เขามีขายอยู่นะก็ลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับแต่ว่าก่อนที่จะปิดคลิปนี้เนี่ยแพนอยากให้ข้อสังเกตสักนิดนึงหลังจากที่แพนใช้ Keycon Q2 มาสักพักนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของฟังก์ชันบลูทูธครับอันนี้พูดหลายรอบแต่ว่าจริงๆเสียดายจริงๆครับคือบลูทูธเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แพนใช้นะบางคนเขาซื้อคีย์บอร์ดไปเนี่ยเพื่อไปใช้กับ iPadหรือ iPhone หรือแท็บเล็ตต่างๆนะครับการไม่มีบลูทูธเนี่ยมันก็ทำให้การเชื่อมต่อมันเชื่อมต่อยากขึ้นรวมถึงถ้าเกิดใครต้องการจะเชื่อมต่อหลายๆอุปกรณ์พร้อมกันอันนี้ก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อได้แต่ว่าแพนก็ไม่ได้มีปัญหาค่ะนั้นพอลองใช้ไปสักพักมันก็เริ่มชินนะครับกับการเชื่อมต่อสาย USB-C พอกลับบ้านไปก็ไปเสียบกับตัว Windows PC สำหรับการเล่นเกมพอจะทำงานก็เสียบกับ Mac ก็ใช้ได้ครับไม่มีปัญหาเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องของน้ำหนักนะครับด้วยความที่เขามีน้ำหนักสูงถึง 1.6 กิโลเนี่ยก็ทำให้การพกพาเนี่ยไม่ได้สะดวกคือเขาคงไม่ได้ออกแบบให้พกพาอยู่แล้วแหละในการตัดฟังก์ชันบลูทูธแล้วก็ทำให้น้ำหนักมันหนักขนาดนี้นะครับก็ไว้ตั้งไว้ที่บ้านสวยๆเท่ๆแบบนี้น้ำหนักเนี่ยมันก็ทำให้การที่เราพิมพ์การที่เราจะเคลื่อนย้ายการจับต่างๆมันเป็นสัมผัสที่ดีขึ้นอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นข้อสังเกตหรือว่าเป็นข้อดีๆนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของนี่คีย์แคปครับอันนี้เป็นคีย์แคปที่ดีนะครับเขาเรียกว่าดับเบิลช็อต PBT ก็เป็นการยิงพลาสติกแบบ2ชั้นทำให้ตัวหนังสือหรือว่าอะไรเนี่ยมีความคมแล้วก็อยู่ได้นานนะครับไม่เฟดแน่นอนพิมพ์มาตั้งนานก็ไม่ได้จางหรืออะไรนะครับแล้วก็ให้สัมผัสที่ดีมากๆเพราะว่าพลาสติกเขาหนามากจริงๆครับแต่ว่าข้อสังเกตคืออะไรคืออย่างที่เพื่อนบอกว่าคีย์คอน Q2 เนี่ยมันมี RGB ถูกไหมแต่ว่านี่ครับมันไม่ทะลุอะแสงมันทะลุไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครอยากได้แบบ RGB พุ่งๆก็อาจจะต้องหาคีย์แคปอันใหม่ที่แบบว่ายอมให้แสง RGB ลอดผ่านได้ตอนนี้มันก็จะเห็นแค่เลืองๆออกมานะครับบริเวณขอบเป็นช่องว่างระหว่างตัวคีย์แคปนั่นเองอ่ะถ้าเกิดใครฟังถึงตรงนี้แล้วอยากได้
KeyCon Q2 หรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ลองเข้าไปดูได้ที่ www.keyconthailand.com นะมีหลากหลายรุ่นเลยไม่ใช่แค่ Q2 มี Q1 Q2 Q3 รวมถึงมี K series ด้วยนะครับถ้าใครสนใจลองเข้าไปดูได้เพราะว่าน่าจะมีรายละเอียดเพิ่มมากกว่าที่แพนพูดในคลิปนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยอยากจะมาพูดสั้นๆนะครับว่าโอเคดีไซน์เป็นยังไง KeyCon เป็นยังไงแล้วก็มาเปรียบเทียบเสียงให้ฟังว่าเสียงของตัวKeyCon Q2 เนี่ยเป็นยังไงซึ่งเสียงที่แพนเทสให้ดูเมื่อตะเกียไม่ได้มีการโปรเซสนะก็คือเป็นเสียงแบบดิบๆเลยอาจจะมีการลดเสียงกล้องนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีการแก้อะไรเพราะฉะนั้นเสียงที่คุณได้ยินเนี่ยก็คือเสียงจริงๆเวลาที่ซื้อไปเพราะว่าคีย์บอร์ดเขามีการลูปมาให้ในตัวสวิตช์แล้วก็เสียงก็จะค่อนข้างนุ่มกว่านิดนึงนะครับเอาล่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องพีแพนด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเก็บกลับก่อนอ่ะครับ